หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันดี กับทีมสายลับมหาการที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยในคราบของสภาพบุรุษที่ใส่สูตรผูกไทยพวกเขาเหล่านี้ครับคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Kings Man องค์กรสายลับหน่วยข่าวกรองที่ไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายไหนเพียงแต่พาความสงบสุขมาสู่โลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของพวกเขามันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวครับของครอบครัวผู้ดีอังกฤษครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนพวกเขาครับกำลังจะเผชิญกับสิ่่งที พันชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลสวัสดีครับผมหมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปหนังสายลับเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่อง The Kingsman กำเนิดโคตรพยักท่านเพื่อนชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในปีคริสตศักราช1902 ที่แอฟริกาใต้ขบวนรถของยุคออรแลนโดแห่งอังกฤษได้พากันเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งรับในนามของกาชาติที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับสงครามโดยมีนายพล er, คิทเชนเนอร์รับเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ของที่นี่ทั้งออรแลนโดและก็ er, คิทเชนเนอร์รับพวกเขาทั้งคู่มีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรอยู่แล้วมักจะปรึกษาเรื่องความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกด้วยกันอยู่เสมอแต่การมาถึงในครั้งนี้ของออรแลนดนั้นจะลืมนะครับว่าเขามาพร้อมกับครอบครัวด้วยภรรยาของเขาเอมิลกูชาาายขขอองเนร bye ทุกๆอย่างนั้นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมเลยครับจนกระทั่งเสียงปืนนัดหนึ่งก็ได้ดังขึ้นกระสุนนั้นั้นครับปิวทะลุข่าของออร์เรนโดไปอย่างจังและหลังจากนั้นไม่นานครับหากกระสุนจนํานวนมากจากมือสไนเปอร์ที่มองไม่เห็นพยายามจะเล็งไปที่นายพลคิชเชเนอร์โดยเฉพาะเพื่อสั่งหารเขาเว่าวโชคร้ายของเอมิลี่ครับที่เธอนั้นยืนอยู่ในวิถีกระสุนของสไนเปอร์แบบพอดีที่เขาต้องการจะยิงไปใส่ในายพลคิชเชเนอร์ครับเลยเป็นเหตุให้เอมิลี่ครับภรรยาของ Orlando, ของ Con rad, งอร์นรน้ที่ โล่าองครักคนสนิทของออร์เลนโดจะเข้ามาจัดการกับมือสไนเปอร์คนนี้จนตายเอมเมลี่ครับได้สั่งเสียกับออร์เลนโดเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่าให้คอนราดนั้นได้เห็นสงครามอีกเลยซึ่งเขาก็รับปากรับก่อนที่เธอนั้นจะสิ้นลมหายใจไปตลอดกาล 12ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกในปีคริสตศักราช1914ปีที่หลายๆคนคงจะจดจํามันได้เป็นอย่างดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้เพราะมันคือปีแห่งจุดเริ่มต้นของสงคารามโลกครั้งที่1นึ่นั่นเองครับภาพเหตุการณ์ได้ตัดมาที่ปราสาทหลังหนึ่งในอังกฤษคอนราดในตอนนี้ได้กลายเป็นหนุ่มเต็มตัวเขาแล้วโดวยมีออเลนโดครับผู้เป็นพ่อที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง เขาได้สอนทักษะการป้องกันตัวต่างๆให้กับคอนราดเผื่อว่าเขาอาจจะได้ใช้ในอนาคตแถมยังคอยควบคุมตัวของคอนราดเองไม่ให้เขาออกไปไหนมาไหนนอกสายตาของพ่อเลยก็ว่าได้เพระหลังจากที่เขาได้สูญเสียภรรยาสุดที่รักไปในวันนั้นโลกที่ออร์เรนโดเคยมองมันก็เปลี่ยนไปตลอดกานมันมีแต่ความขัดแย้งและอันตรายเข้าไปทุกวันในวันนั้นก็เป็นเหมือนวันปกติธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งครับที่ออร์เรนโดมีแผนจะพาลูกชายสุดที่รักไปตัดเสื้อในร้านตัดเสื้อสุดโปรดนามว่า Kingsman ร้านตัดเสื้อที่มีชื่อเสียงโด,ด่ง เพื่อลูกชายรับได้ชุดสุดหรูเผื่อไว้ใส่ไปออกงานในที่ต่างๆ มันก็เลยเป็นเหตุให้สองพ่อลูกคนนี้ครับได้บังเอิญเจอเข้ากับนายพลคิชเนเนอร์อีกครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เขามาพร้อมกับมอร์ตันบริการคู่ใจคนสนิทโดยคิชเชนเนอร์ได้สั่งให้เขาเนี่ยคุยกับคอนราดรอไปก่อนละกันระหว่างที่นายพลกงจะสนทนาเรื่องสําคัญกับแยุกออร์แลนโดมันก็เลยทําให้ดยุกรับรู้ตัวแท้จในทันทีว่าการพบกันระหว่างเขากับนายพลในครั้งนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่านายพลคิชเชนเนอร์นั้นต้องการมาแจ ก็เลงจะเดินทางไปที่บอสเนียครับเพื่อจเจริญสัมพันธไม,ธมตรีระหว่างประเทศเพื่อหวังว่าในภายภาคหน้าเนี่ยบอสเนียจะยอมรวมประเทศกับออสเตรียฮังการีในตอนนั้นซึ่งเคเชเนอร์ค่อนข้างมองว่าการกระทําแบบนั้นของเฟอร์ดินานค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเกินไปหน่อยเพราะอย่าลืมนะครับว่าท่านอาร์ตยุกเฟอร์ดินานเนี่ยเป็นถึงองคราชทายาชคนสําคัญของทางออสเตรียฮังการีเลยก็ว่าได้ถ้า,าว่าเขาคนนี้เป็นอะไรขึ้นมาจะเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่แน่ในผลก็เลยมาขอร้องให้ออเรนโดค,ครับช่วยไปพูดกับอาร์เตยุก หรือทําไมเปลี่ยนใจแล้วละก็ก็ให้ไปช่วยคุ้มกันเขาหน่อยด้วยแล้วกันออเลนโดก็รับทราบรับว่าจะจัดการให้ก่อนที่ภาคก,การจะตัดมาที่ที่รับหุบเขาแห่งหนึ่งรับที่เป็นฟาร์มของแกะภูเขาจํานวนมากที่นี่ครับได้มีการจัดตั้งประชุมลับบางอย่างเกิดขึ้นที่มีหัวหน้าองค์ประชุมเลยเป็นชายนิรนามคนหนึง ที่มีชื่อฉายาว่าคนเลี้ยงแก่ครับที่กำลังมอบแหวนสัญลักษ์รูปสัตว์แต่ละชนิดให้กับสมาชิกทุกคนในที่ประชุมเพื่อแสดงถึงความพักดีครับโดยในแหวนวงนั้นได้บรรจุยาพิษไยนายเก็บไว้เพื่อในกรณีที่แต่ละคนทําภารกิจผิดพลาดจะได้จัดการตัวเองด้วยยาพิษนั้นก่อนจะสาวตัวมาถึงคนเลี้ยงแก่นั่นเองครับ และดูเหมือนว่าคนเลี้ยงแกะคนนี้ครับจะมีความแค้นบางอย่างกับอังกฤษเป็นอย่างมากที่อยากจะทําลายอังกฤษให้กลายเป็นประเทศที่ไร้ความหมายให้ได้เลยจึงทําให้การเดินหมากแต่ละก้าวของคนเลี้ยงแก่นั้นจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับที่กำลังจะเล่นกับความขัดแย้งที่รังตึงเครียดระหว่างประเทศที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ที่ขาดเพียงแค่ชนวนที่ทําให้มันประทุกออกมาคนเลี้ยงแก่จึงได้สั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งครับที่ได้แหวนรูปหมีไป ให้เขาคนนี้ครับไปลอบสังหารเฟอร์ดินานซะซึ่งไอหมีก็รับทราบจนในที่สุดครับวันนั้นก็ได้มาถึงวันที่อาเดยุกเฟอร์ดินานได้ตัดสินใจครับมาเดินโช์ตัวกับคนที่บอสเนียเพื่อจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับคนที่นี่แต่แล้วเรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเข้าจนได้ครับเมื่อไอหมีคนนั้นเนี่ยพยายามจะโยนระเบิดมือของเขา ใส่เข้าไปที่รถของเฟอร์ดินานที่กำลังขับอยู่แต่เนื่องจากในตอนนั้นครับคอนราดพระเอกของเราอยู่ในรถคันนั้นแบบพอดีเขาจึงได้ใช้ร่มคันหนึ่งรับปัดระเบิดอันนั้นออกไปได้สําเร็จช่วยชีวิตของอาร์ตยุคแล้วก็คุณพ่อได้อย่างหวุดหวิดครับที่บอดได้เลยว่าไอหมีคนนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสทําแบบนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและโอกาสในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ได้สูญเสียไปแล้วครับโดยหลังจากจบเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆออเรนโดก็ได้สั่งให้ลูกชายของเขาครับรีบเดินทางกลััับบ้าาาานนนนนนนใทนททีทีีเพระะว่่่่่่่อออยยูตไไปปจมลดภแ แต่คอนราดก็บอกเองรับว่าไม่อยากกลับพอก็เป็นซะอย่างนี้ผมขอตัดสินใจอะไรบ้างเองสิให้ผมได้มีโอกาสได้เผชิญกับโลกกว้างบ้างเถอะพ่อออเรนโดก็เลยใจอ่อนครับงั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันที่เราจะอยู่คุ้มครองอาร์คตยุคก่อนที่จะพาการเดินทางกลับที่อังกฤษที่บอกได้เลยครับว่าในตอนนั้นเนี่ยไอ้มีของเราหลังจากที่ทํางานครั้งแรกล้มเหลวเขาก็เตรียมตัวครับจะเปิดแวนคันนั้นขึ้นมา เตีมพร้อมจะกินยาพิษสยนายปิดชีพของตัวเองในวินาทีนั้นครับออร์ลนโดรพร้อมกับคณะที่เดินทางมาพร้อมกับขบวนรถของเฟอร์ดินานก็ได้ขับผ่านหน้าของไอหมีแบบพอดีครับแถมยังเลี้ยวผิดซอยอีกต่างหากโอกาสที่หมีจะได้แก้ตัวมันก็ได้มาถึง เขาได้หยิบปืนกระบอกคู่ใจขึ้นมาครับก่อนจะยิงอัดเข้าไปที่เฟอร์ดินานกับภรรยาของเขาคนละนัดจนเสียชีวิตขาดที่ต่อหน้าต่อตาของออร์แลนโดและก็คอนรัดอย่างจังเลยครับที่ในรอบนี้นั้นพวกเขาก็ช่วยอะไรเฟอร์ดินานไม่ได้เลยจริงที่บอกได้เลยครับว่าการตายของเฟอร์ดินานในครั้งนี้มันได้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วสิครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาคนนี้ครับเป็นถึงองค์รัชทายาทของออสเตรียฮังการีที่เพิ่งตายไปเพราะว่ามือปืนที่ทางออสเตรียเนี่ยก็มาสืบทราบในภายหลังครับว่ามือปืนคนนี้เน เบีก็มีปัญหาก,กับออสเตรียอยู่แล้ว ในเรื่องที่ว่าไม่อยากให้บอสเนียมารวมประเทศกับออสเตรียฮังการีซึ่งหลังจากผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละฝ่ายไม่สามารถหาข้อเรียกร้องที่พอใจได้ออสเตรียฮังการีก็ประกาศสงครามกับเซอร์เบียอย่างเป็นทางการและนี่แหละครับคือชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นสองข้างอย่างชัดเจนซึ่งก็คือฝั่งพันธมิตรของเซอร์เบียครับที่มีรัสเซียและก็อังกฤษคอยหนุนหลังและก็ฝั่งพันธมิตรของออสเตรียฮังการีที่มีเยอรมันครับประเทศยักษ์ใหญ่ในตอนนั้นคอยหนุนหลังอยู่เหมือนกันก็เลยจะก่อให้เกิดเเเปป็็นนนนสงงงงคครรราาาามโกัั้ทที่่1อย ที่นี้ครับถ้าถามว่ากลุ่มสายลับของคนเล้งแก่เนี่ยพวกเขาจะมีแผนการยังไงต่อไปใช่ไหมล่ะครับแผนการหลกัหลกๆของพวกเขาในตอนนี้เลยก็คือต้องการให้เยอรมันมในตอนนั้นครับกรีฎาทัพเข้าไปจัดการกับอังกฤษให้สิ้นซากแต่ทว่าการที่ทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าประเทศอังกฤษครับมีพี่ใหญ่อย่างรัเสเซียค,ยคอยคุ้มกลาหัวอยู่คนเล้งแก่ก็เลยได้สั่งให้รัสปูตินหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของเขาครับเขาไปก่อมพระเจ้าซาแห่งรัเสเซียว่ารัสปูตินจะทํายังไงก็ได้ครับให้รัเสเซีย,ยยกเลิกการเข้าร่วมสงครามในครั้้งนีซะ ส่วนอริกหนึ่งในสมาชิกอีกคนของคนเลี้ยงแกะก็ได้ถูกส่งตัวไปคุยกับกษัตริย์เยอรมันครับให้เตรียมทัพให้พร้อมเทียบบุกเข้าไปอังกฤษเริ่มต้นสงครามในครั้งนี้ในทันทีก่อนที่พายการจะตัดกลับมาที่ฝั่งของคอนราดกับคุณพ่อที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านกันบ้างรับพวกเขาก็มีปากเสียงกันอีกครั้งถึงการตัดสินใจของคอนราดอีกแล้วรับคือเขาเนี่ยอย่าไปเป็นทหารร่วมรบในสงครามในครั้งนี้แบบมากๆและอยากจะมีเหรียญก้าหารเป็นของตัวเองบ้างรับเพื่อเชิดชูเกียรติไม่อยากจะเป็นคนทีีุ่่่่โโดดดดนนนนนนคอออืืููู่ถกกกววาขาข้เหมัับทยแต แมผู้เป็นพ่อรับก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรง เขาบอกว่าการไปรบก็เท่ากับว,ว่าไปตายนั่นแหละแกอยากจะตายหรือยังไงไอลูพ่ออีกอย่างรับอายุของแกยังไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ําความตึงเครียดระหว่างสองพ่อลูกคู่นี้ครับนับวันก็ยิ่งหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆคอนราดจะจตัดสินชะตาชีวิตของตัวเขาเองครับแต่ไม่เคยทําได้สักทีจนกระทั่งวันหนึ่งครับคอนราดก็ได้รับจดหมายมาจากเพื่อนสนิทที่รัสเซียนามว่าเฟลิกซ์ที่ได้ส่งจดหมายมาระบายถึงปัญหาภายในวังก็คือพระเจ้าซาในตอนนี้ครับโดนรัสปูตินควบคุมจิตใจเอาไว้อย่างหนักแบทกแบจะดทงั้งหม ก็ว่าได้ เฟลิกเกงว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปครับรัสเซียจะได้ถอนตัวออกจากสงครามในครั้งนี้แน่ๆแ,แล้วอังกฤษก็จะพ่ายแพ้สงครามด้วยทัพของเยอรมันคอลายก็เลยเอาจดหมายนี้ครับไปให้กับคุณพ่อได้อ่านซึ่งออรลนโดก็ได้เอาเรื่องนี้ครับไปปรึกษากับนายพลคิชเชเนอร์อีกทีว่าจะรับมือกับปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไรหนทางรอดเดียวของพวกเราเลยก็คือครับต้องห้ามรัสเซียถอนตัวออกจากสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดไม่งั้นอังกฤษได้จบเห่แน่เพราะฉะนั้นแล้วครับการกำจัดรัสปูตินจึงเป็นทางเลือกเดียวของพวกเรา รัสปูตินในครั้งนี้คอนราดอยากจะไปร่วมด้วยใจจะขาดครับแต่เ,เพื่อนๆก็คงจะเดาผลลั์ออกมาได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับก็คือคอนราดนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อของเขาไม่อนุญาตครับนายพลคิเชเนอร์พร้อมกับสหายหมอตันคู่ใจจึงได้เดินทางขึ้นเรือไปพร้อมกับทหารยอดฝีมือหลายๆคนครับเตรียมพร้อมจะไปทําภารกิจรอบสังหารรัสปูตินให้ได้ในคืนนั้น ซึ่งระหว่างทางเนี่ยมอตตันก็เกิดอาการเมาเรือครับเขาจึงได้ของคิชเชนเนอร์ไปสูดอากาศที่ภายนอกเรือและนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันครับกับตอนที่มีเรือดำน้ำปิศนาไม่ทราบฝ่ายเล็งล็อกเป้ามิสไซล์มาที่เรือของคิชเชนเนอร์ก่อนจะยิงมันออกไปท่ลมเรือของนายพลครับจนราบเป็นหน้ากลอง และไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเมื่อข่าวการตายของนายพลคิชเชนเนอร์ได้แพร่กระจายออกไปแน่นอนว่าคอนอราดต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณพ่ออีกรอบอย่างแน่นอนซึ่งรอบนี้ครับคุณพ่อจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับนี่เพื่อนของพ่อตายไปแล้วทั้งคนแถมซากเรือจะระเบิดในครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ทุ่นระเบิดธรรมดานี่ต้องเป็นการลอบสังหารนายพลคิชเชนนอร์แน่ ก่อนที่ท่านายพลจะไปเข้ารัสปูตินได้สําเร็จซึ่งการที่พ่อห้ามผมแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการไถ่าบาปที่คุณพ่อคุ้มครองแม่ไม่ได้หรอกนะครับซึ่งคําพูดนี้แหละมันได้ทาให้ออเรนโดตาสว่างขึ้นมาครับในไหนก็ในไหนแล้ววะ ถ้าเองอยากจะร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมล่ะไอหนูงั้นเรามาเริ่มกันเลยออเรนโดคราบได้พากลาดมาทําความรู้จักกับ2สหายคนรับใช้คนสนิทของออเรนโดอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือพอลลี่และก็โชล่าที่บอดได้รับวาสิลการต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนแถมพวกเขารับยังมีเครือข่ายสายลับที่แฝงตัวไปทั่วทุกมุมโลกในคราบของคนรับใช้ที่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนครับเคยตรวจสอบได้มาก่อน จึงทำให้กลุ่มของออรเรนโดนั้นได้ข้อมูลลับสําคัญต่างๆเนี่ยมาครบอยู่เสมอโดยหลังจากการตายของเฟอร์ดินานในครั้งนั้นเนี่ยออเรนโดกับทีมครับก็เริ่มสืบสวนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนได้รู้ว่ามีกลุ่มคนครับกําลังปลุกปั่นให้เกิดสงครามอยู่แต่ตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครแต่ที่แน่เลยคือรัสสปูตินเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นแน่ๆ ภารกิจในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องยากครับรัสปูตินหรือไอรัสซี่เนี่ยเป็นคนที่จิตอ่อนชอบกินแต่ขนมหวานโดยเฉพาะไอหนุ่มที่หน้าหวานๆครับงานนี้คอนตราตจะได้ถูกฝากฝังให้โปรยเสน่ห์ให้สุดเลยนะลูกถ้าเมียก็ได้ครับให้รัสซี่เนี่ยมากินเค้กผสมยาพิษของเขาที่คอนรับใช้ในเครือข่ายของพ่อได้เตรียมเอาไว้แค่นี้ก็เป็นอันจบจนในที่สุดครับงานเลี้ยงรอบสังหารรัสซี่ในครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการ คอนราดนั้นเป็นที่ใหม่ยปองของรัสซี่จริงๆแต่ดูไปดูมาครับรัสซี่ก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนใจคืนนี้อยู่ๆเขาก็เกิดขี้เกียจครับคิดว่าไอห,หนุ่มนั้นน่าจะเด็กเกินไปต้องมาคอยสอนงานอีกไม่เอาไม่เอา ไปเรียกพ่อแกมาสลับที่กับไอหนุ่มนี้แล้วกันกลายเป็นว่าออรเรนโดรับต้องรับหน้าที่ในการเป็นตัวล่อให้รัสซี่กินขนมซะนั้นมันก็เลยเป็นไปตามแผนของออรเรนโดเกือบจะทุกอย่างยกเว้นในส่วนที่เขาจะต้องเป็นตัวล่อแทนลูกชายซะเองรัสซี่กินเค้กก้อนนั้นอย่างอาเลศอร่อยครับแต่กินไปสักพักเนี่ยออรเรนโดก็เริ่มแปลกใจที่รัสซี่ไม่มีอาการผิดปกติไอะไรเลยก็ว่าได้ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับรัสซี่ก็อ้วกเค้กพวพนั้นออกมาจนหมดพร้อมกับบอกกับออรเรนโดว่าถ้าแกคิดจะฆ่าฉันด้วยยาพิษนน่ยยยมักก็คงจะาอ เพราะว่าฉันกินยาพิษแทบไปทุกเช้าเพื่อเสริมภูมิต้านทานของตัวเองเฟ้ยงั้นไอ้กแก่ แกก็ไปตายซะคอนราดกับโชล่าที่เห็นท่าไม่ดีครับก็เลยรีบเปิดประตูเข้าไปช่วยสู้กับรัซี่ที่บอก์ดไดรับว่ารัซี่สามารถจัดการกับพวกพระเอกได้หมดครับเพราะว่าฝีมือการต่อสู้ของเขาค่อนข้างเทปอยู่พอสมควรแต่ก็นะทางฝั่งของออนโดรรับมีมากกว่ารัซี่ถึง3คนก็เลยเอาชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นนะไม่สิสี่คนต่างหากครับเพราะว่าพอลลี่ได้เข้ามาปิดงานครับด้วยการยิงปืนเข้าไปที่หัวของรัซี่นัดเดียวจอดจะสู้กันให้เหนื่อยไปทําไมวะเนี่ยและเมื่อข่าวการตายของรัสปูตินครับไปถึงหูของคนเลี้ยงแก เขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แผนการถอนตัวรัเสเซียออกจากสงครามเนี่ยมันก็คงจะทําได้ยากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับคนเลี้งแกะก็เลยตัดสินใจจะใช้แผน2รับในเมื่อรัเสเซียยืนยันจะเข้าร่วมสงครามต่อ นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนผู้คุมบางเหียนจากประเจ้าซาเป็นคนอื่นแล้วนะสิและคนที่คนเลี้ยงแกะเล็งเอาไว้นั้นก็คือเลนินครับสมาชิกอีกคนของเขานั่นเองโดยหลังจากจบภารกิจจัดการกับรัสปูตินได้สําเร็จแล้วออรนโดกับลูกชายครับก็เดินทางกลับบ้านกันอย่างมีความสุขเพราะว่าทุกอย่างครับเป็นไปตามที่พวกเขาได้คาดการเอาไว้ทั้งหมดรัเสเซียก็เลยยังคงเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ต่อแถมในวันนี้ครับยังเป็นวันเกิดครบรอบ19ปีของคอนราดอีกต่างหากครับที่เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นวันเกิดที่ดีทีี่่่่สุดดดดในชวววิิตตตขของงเาเาาาาลยก็ไไ้้ถมรรรคับ จะไม่อวยพรให้กับเขาถ้าหากว่าคอนราดยังยืนยันว่าตัวเองจะไปเข้าร่วมสงครามอยู่ดีเพราะว่าในตอนนี้ครับคอนราดมีอายุที่มากเพียงพอแล้ว ที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองครับในเช้าวันต่อมาคอนราดก็ไม่ลังเลที่จะเดินทางออกจากปราสาทในตอนเช้าเพื่อมาเข้าร่วมฝึกฝนกับคนในกองทัพครับ,รบที่กำลังจะถูกเกณฑ์ไปให้ร่วมรบในสงครามกับพวกเยอรมันที่กำลังจะมาถึงเพราะถึงแม้ว่ารัสเซียครับยังจะร่วมสงครามต่อเนี่ยแต่เยอรมันก็คิดว่ายังไงพวกเขาก็สู้ไหวครับตราบใดที่ว่าพวกอเมริกาจะไม่เข้ามายุ่งคนเลี้ยงแก่ในตอนนั้นก็เลยสั่งให้อีริกเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับให้เขาช่วยก่อมกรรษัตริย์ของเยอรมันส่่งงงโททรรรเเเลออกกกไปให้าฝััมม็ซิคบตีย สึกสงครามกับอเมริกาเพื่อเบีเ่งเบนความสนใจพวกเขาออกจากความขัดแย้งทางฝั่งยุโรปประเทศอังกฤษจ,จะได้โดนบทขยี้กันต่อไปและแน่นอนว่าการส่งโทรเลขไปในครั้งนี้มันก็ได้มีการเข้ารหัสไว้เป็นอย่างดีที่มีเพียงทางเม็กซิโกครับที่สามารถอ่านออก แต่จะมีหรือครับที่ทางทีมของออร์เลนโดจะยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เขาได้สั่งให้พอลลี่ครับรีบแกะรหัสโทรเลขนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญต่อการหยุดสงครามที่กำลังเกิดขึ้นได้แล้วคอนราดลูกชายหัวแก้วหวงแหวนของเขาก็จะได้กลับบ้านเสียทีซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการแกะรหัสในครั้งนี้เนี่ย มันก็ได้กินเวลาไปหลายอาทิตย์อยู่พอสมควรจนทางฝั่งคอนตราสเองก็ฝึกใกล้จะเสร็จแล้วเตรียมพร้อมครับจะมุ่งสู่ด,ด่านหน้าของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับเยอรมันจนในสุดครับพอลลี่ก็ทำสำเร็จเธอสามารถแกะรหัสสื่อสารที่ว่านั่นได้แล้ว ออร์แลนโดก็ไม่รอชาร้าสิครับรีบส่งเรื่องนี้โดยตรงให้ถึงมือของพระเจ้าจอร์จกษัตริย์ของอังกฤษในตอนนั้นได้อ่านเลยว่ารหัสที่แกะได้เนี่ยมันคือคําสั่งจากทางเยอรมันครับที่ต้องการเบนความสนใจของทางฝั่งอเมริกาให้ออกจากสงครามซึ่งพระเจ้าจอร์จที่รู้แบบนั้นก็เตรียมการเลยสิจะส่งเรื่องนี้ให้ถึงมือของประธานาธิบดีวิลสันของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้น เพื่อเชิญชวนให้เขาครับเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนออรลนโดที่การแกะรหัสในครั้งนี้อาจจะนำพาไปซึ่งการหยุดสงครามพระเจ้าจอร์จึงได้ส่งเรื่องไปยังศูนย์บัญชาการเวสตเทินฟอนแนวหน้าของสงครามครับให้ดึงตัวคอนราดลูกชายของเขากลับมาปลดประจําการที่บ้านอย่างปลอดภัยซึ่งเมื่อคอนราดได้ทราบข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีหรอครับที่เขาจะยอมกลับบ้านแบบง่ายๆอุตสาหฝึกมาตั้งหลายอาทิตย์เพื่อจะได้ไปรบในแนวหน้าของสงครามถ้ากลับบ้านไปในตอนนี้ทุกอย่างที่ทํามามันก็คงจะสูญเปล่าคอนรา ารีบตามหาคนที่หน้าเหมือนตัวเองจนได้เจอเข้ากับสิบตีอาชีรชิที่เขาคนนี้ครับคือคนที่คอนราดต้องการเพื่อส่งให้เขากลับไปแทนคอนราดในนามของตัวเองครับในขณะที่ตัวเขาเองจะอยู่ในสงครามในครั้งนี้ต่อในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาครับในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่เข้าร่วมสงครามอยู่ดีหลายหลายคนก็เลยอาจจะสงสัยครับในเมื่อทางฝั่งอเมริกาเนี่ยรู้แล้วว่าทางเยอรมันต้องการปั่นหัวตัวเองให้ออกจากสงครามทำไมพวกเขายังไม่เข้าร่วมสงครามสักทีละ่ะ เสนนั่งรับก็เป็นพระวัติประธานาธิบดีวิลสันคิดว่านี่อาจจะเป็นเพียงข้อความปันๆ เขาก็เลยประกาศบอกกับสื่อเลยครับว่าอเมริกาจะเข้าร่วมสงครามก็ต่อเมื่อได้เห็นรายงานฉบับนั้นเป็นแบบต้นฉบับเท่านั้นไม่ใช่การบอกปากเปล่าแบบนี้จนในที่สุดครับวันที่คอนราดลอคอยก็ได้มาถึงวันที่ตัวเขาเองได้ก้าวย่างไปเหยียบบนพื้นดินแห่งสงคารามในเวลทีแรกที่เขาได้มาถึงเนี่ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นเข้าจนได้รับเมื่อจะอยู่ได้มีทหารนายหนึ่งปริศนาได้วิ่งตรงดิงมาจากทางฝั่งเยอรมันในทงชาติของอังกฤษครับซึ่งทางฝั่งเยอรมันที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับระดม

ซึ่งคอนราดก็มาทราบในภายหลังว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นสายลับจากทางฝั่งเราที่กำลังนำสารบางอย่างกลับมาที่นี่ครับเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาจึงได้ขออาสาสมัครทหารหนายออกไปลุยกับเขาในตอนเที่ยงคืนครับเพื่อเก็บกู้สารนั้นให้กลับมาให้ได้แน่นอนคราวว่าคอนราดเนี่ยเป็นคนแรกที่ก้าวขาออกรับภารกิจแบบไม่กลัวตายเลยก็ว่าได้จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนั้นก็ได้มาถึงผู้บังคับบัญชาครับก็ได้นำทหารอีกทั้งหมด6นายเนี่ยมุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางของสนามรบท่ามกลางความมืดจนได้เจอเข้ากัััับทททหหาาารรขออองงงงีีกกกฝ่่ลเเดินนนมมื แต่การจะใช้ปืนในการยิงต่อสู้ในตอนนี้เนี่ยคงไม่ใช่การกระทําที่ฉลาดสักเท่าไหร่เพราะมันจะทําให้ทหารของทั้งฝั่งตัวเองแล้วก็ทางฝั่งศัตรตูรับเกิดความสับสนแล้วกราดยิงไปทั่วทั้งสนามรบจะตายกันปเปล่าๆทั้งสองฝ่าย พวกเขาทั้งสองฝ่ายก็เลยตัดสินใจครับจะวัดคมกันด้วยอาวุธประชิดแล้วกันที่ทางฝั่งของคอนราดเองก็เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เขาครับจําเป็นต้องฆ่าคนไม่งั้นตัวเขาเองก็อาจจะไม่รอดทั้งทาที่ทหารทางฝ่ายเยอะระมันครับก็ไม่ใช่คนผิดเลยพวกเขาก็เพียงได้รับคําสั่งมาจากหัวหน้าเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าคอนราดครับเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ด้วยมือสองข้างของเขาที่เปื้อเลือดของศัตรูคอนราดก็เลยมาหลบที่สนามหลบภัยกลางสนาม ตอนนี้ครับคอนหลาดเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อพยายามห้ามเขาเสมอมาเนี่ยมันคืออะไรมันไม่มีเกียรติอะไรเลยครับที่สามารถหาได้จากสงครามอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแต่ความตายเท่านั้นจริง คอนราดในตอนนี้ครับก็เลยอยากจะกลับบ้านใจจะขาดจนเขาได้มาเจอเข้ากับสายลับคนนั้นที่ยังไม่ตายสายลับคนนั้นได้บอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับสารที่ว่านี้มันคือกุญแจสําคัญครับที่สามารถหยุดสงครามในครั้งนี้ได้ถ้าหากว่านํามันกลับไปที่ฐานบัญชาการได้สําเร็จแต่สายลับคนนั้นเนี่ยคงทํามันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าขาขาดไปข้างหนึ่งเขาเลยฝากคอนราดทําต่อด้วยลวกันล่ะ ภารกิจครั้งใหม่ของคอนราดจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับแต่เขาจะไม่ยอมรอดตายเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนคอนราดก็เลยจัดการแบกสายลับคนนั้นกรับขึ้นหลังไปและก็วิ่งฝ่าดงกระสุนของทั้งฝั่งเยอรมันกลับมาที่ทางฝั่งตัวเองโดยมีทหารทางฝั่งอังกฤษครับข้อยิงคุ้มกันให้จนในที่สุดแล้วคอนราดก็รอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ไม่ใช่กับสายลับคนนันครับที่เขาคนนี้ก็ตายอยู่ดี ทหารหลายๆนายก็เลยมองว่าการกระทําของคอนราดนั้นมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆรอดตายมาได้แบบไม่โดนยิงสักนัดเนี่ยถือว่าดวงดีแบบสุดๆนายเป็นใครกันเนี่ยทำไมกล้าทําแบบนี้ได้รับเปลี่ยนก้าหารแน่นอนนายพลคนหนึ่งรับจึงเรียกตัวคอนราดไปพบเป็นการส่วนตัวเพื่อถามถึงว่าเขาเนี่ยเป็นใครแล้วเก็บกู้อะไรมาได้บ้าง คนหลากก็เลยบอกรับว่าตัวเองนั้นคือ10ตีอาชีริทที่ได้เก็บสารโดยตรงมาจากคุณสายรับคนนั้นที่เราจะต้องส่งมันให้กับศูนย์บัญชาการให้ได้เลยนายพลที่ยินแบบนั้นรับก็เอ็ดใจสิครับ10ตีอาชีรีทเด่ยเป็นเพื่อนของฉันนี่วาและเขาไม่ได้มีหน้าตาแบบแก เพราะฉะนั้นแล้วแกเป็นใครกันวะไปตายซะเถอะไอ้สยลับเยอรมันนายพลครับไม่รอช้าหยิบปืนของเขาขึ้นมายิงอัดเข้าไปที่กะบาลของคอนราดอย่างจังเขาตายคาที่แทบจะันทีครับเพราะเหตุที่ว่าเขาใจผิดคิดว่าคอนราดนั้นคือสายลับที่ปลอมตัวมา ก่อนที่ข่าวครั้งนี้ครับจะถูกส่งกลับไปที่ปราสาทของออร์เลนโดโดยคนที่นําข่าวมาแจ้งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสิบตีอาชีริตตัวจริงนั่นเองที่ทางฝั่งของคอนราดครับได้สลับตัวเขากลับไปจากสนามรบแทนที่ของตัวเองครับออร์เลนโดหลังจากได้ทราบข่าวการจากไปของลูกชายเขานี่ถึงกับสุดไปเลยในทันทีครับสิ่งที่เขาคิดไว้มันก็ได้เกิดขึ้นเข้าจนได้กับลูกชายเพียงคนเดียวของเขาแต่สิ่งที่คอนราดได้ทําไปเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะไร้ความหมายซะทีเดียวสารอนันท์ที่เขานํากลับมาได้เนี่ยมันคือ เพื่อเบีเ่ยงเบนอเมริกาออกจากสงครามมันก็เลยเป็นกุญแจสําคัญครับที่อาจจะยุติสงครามในครั้งนี้ได้เพราะว่ารายงานฉบับนี้เป็นสิ่งที่ทางอเมริกาต้องการอยู่พอดีครับเพื่อจะเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ปลดยี่เยอรมันและเมื่อเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของคนเลี้ยงแก่ครับแน่นอนว่าเขาได้เตรียมแผนการสํารองเอาไว้อยู่แล้วด้วยการส่งสายรับสาวพราสเนีของตนออกไปทําภารกิจที่ทําเนียบขาวจนกระทั่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปสักพักใหญ่ๆดูนว่าสงครามในครั้งนี้ครับไม่ได้มีทีท่าว่าจบลงง่ายๆอย่างที่ใครเขาว่าเลยเย กิจแบบเรื่อยๆส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองหลังจากที่เลนินไปเล่นการเมือง เขาก็สามารถทําให้พระเจ้าซาสละราชสมบัติได้เป็นที่เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่ให้เลนินครับขึ้นเป็นผู้กุมอํานาจเหนือสุดอย่างเป็นเสร็จและเมื่อไร่ก็ตามที่เขาทําได้รัสเซียจะถอนตัวจากสงครามในครั้งนี้ในทันทีแล้วอังกฤษก็จะย่อยยับครับในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาก็ยังคงนิ่งเฉยหลังจากที่พวกเขาได้รับรายงานต้นฉบับนั้นไปแล้วประธานาธิบดีวิสันครับก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเข้าร่วมสงครามเลยเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างพระเจ้าจอครับจึงได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับนายุกออเลนโดเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้กัันนที่่บบอกรวาใ 啊，尼涅。 วันวันออเรนโดเนี่ยไม่ทําอะไรนอกจากกินเหล้าเลยไร้สาระเป็นวันวันเลยก็ว่าได้หลังจากที่เขาได้สูญเสียลูกชายคนรักไปในวันนั้นแต่พระเจ้าจอร์ดลงมาพูดเองถึงขนาดนี้ครับมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องสําคัญจริงๆร่วมกับพอลลี่ด้วยที่ยื่นคําขาดกับออรเรนโดว่าถ้าว่าเขาครับยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปฉันจะขอลาออกอย่าลืมนะว่าคอนราดคอยมองดูพ่อจากบนสวรรค์อยู่นะอยากจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็เชิญเลยออเรนโดในตอนนั้นก็เริ่มจะคิดได้ตัดสินใจเริ่มต้นการสืบสวนเรื่องนี้ใหม่อย่่าางงงงงงงจงจจรรรริิัันไดู้้้บถึสเหตทแทแขอฝ อเมริกาที่พวกเขาังไม่ยอมเข้าร่วมศึกในครั้งนี้สักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าคลิปหลุดครับของประธานาธิบดีกับสายลับของคนเลี้ยงแกะที่มีต้นฉบับของคลิปนั้นอยู่ในการครอบครองของคนเลี้ยงแกะนั่นเองครับประธานาธิบดีวิลสันจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจนกว่าที่เขาจะปลอดภัยจากตําแหน่งของตัวเองด้านนั้นับถ้าออร์แลนโดอยากจะจบสงครามในครั้งนี้ที่เยืดเยือมาเป็นเวลามากกว่า3ปี เขาจะต้องนําเทปต้นฉบับนั้นครับกลับไปส่งให้วิลสันให้ได้ไม่งั้นอังกฤษได้จบเห่แน่แน่ออแรนโดก็เลยเริ่มสืบสวนจากผ้าแคชเมียร์ของสายลับคนนั้นครับจนได้รู้ถึงต้นตอที่แท้จริงว่ามันมาจากหุบเขาแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คน ที่บอกได้เลยว่าที่นั่งรับมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นทางข้างล่างและก็ข้างบนก็ตามทางขึ้นเดียครับมีเพียงแค่ลิฟที่ติดกับหน้าผานี้เท่านั้นด้วยแผนของออร์เรนโดเลยก็คือเขาจะโรยตัวจากเครื่องบินรับไปถึงข้้งบนก่อนแล้วจะคอยจุดภูให้สัญญาณบุกตอนที่เขาได้ไปถึงพอลลี่รับรับหน้าที่เป็นมือสไนเปอร์ที่คอยส่องหัวจัดการกับคนร้ายอยู่ระยะไกลส่วนโชล่ารับเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดที่รอคําสั่งของออร์เลนโดตอนที่เขาสั่งบุกโดยในตอนที่ออร์เรนโดได้ไปถึึงงถ ทปคลิปหลุดของวิวสันที่คนเลี้ยงแกะต้องการจะเอามานครับไปเผยแพร่ซะอเมริกาจะได้เลิกต่อแยกกับสงครามในครั้งนี้สักทีพราโมวแต่แก้ปัญหากันภายในครับซึ่งในจังหวะที่คนส่งเทปเนี่ยกาลังจะลงไปข้างล่างนี้แหละครับออรเรนโดก็ได้จุดผู้ให้สัญญาณในการทําการบุกทั้ง3ประสานครับออรเรนโดโชลา่าแล้วก็พอลลี ็ได้จัดการงัดวิธีการต่อสู้ทั้งหมดที่พวกเขามีครับต่อกองกระทหารรับจ้างหลายสิบคนของคนเลี้ยงแกะที่บอร์ดเลครับไม่มีใครสามารถสู้3คนนี้ได้จริงจนในสุดแล้วพวกเขาก็จิงเทปนั้นมาได้แต่ออเรนโดก็บอกเองเลยครับว่างานของเรายังไม่จบจนกว่าที่ต้นตอของเรื่องนี้จะถูกจัดการเพราะฉะนั้นแล้วมาจบเรื่องนี้ไปด้วยกันเดี๋ครับโดยออเรนโดกับโชล่าสองสายบูครับได้บุกเข้าไปข้างในกระท่อมเพื่อทำการต่อสู้กับคนเลี้ยงแกะจนทําให้เราครับได้เห็นหน้าคราตาของเขาสักทีว่าชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนนนเเขาคคือออมรตันนังบ อดีตคู่หูคนสนิทของนายพลคิเซเนอร์ผู้ล่วงลับนั่นเอง ที่แต่เดิมเขาคนนี้มีความแค้นกับอังกฤษอยู่แล้วอยากจะทำลายมันให้สิ้นซากโชล่ากับออรเรนโดครับก็เลยช่วยกันต่อสู้กับเขาคนนี้แต่มอตันมันก็เก่งเกินไปโชล่าครับถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เลยกลายเป็นว่าออรเรนโดครับจะต้องรับมือกับมอตันเพียงคนเดียวแต่ด้วยสังขารของเขาเนี่ยค่อนข้างแก่พอสมควรก็เลยเสียท่าเขาจนได้ครับจนเกิดจะโดนมอตันฆ่าตายอยู่แล้วแต่โชคดีของออรเรนโดครับที่ว่าไอ้แก่ภูเขาเนี่ยที่มันเครียดแค้นมอตันมันก็ได้เอาเขามาพุ่ ส่วนมท่านคืนรับจนเขาตกหน้าผาตายไป ออร์แลนโดก็เลยกลายเป็นฝ่ายชนะแทบจะแน่นทีครับและพวกเขาก็ไม่รอช้าสิครับรีบส่งเทปส้นฉบับให้กับวิลสันในทันทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอเมริกาก็ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับจนเป็นเหตุให้เยอะระมันนั้นสู้ต่อไปไม่ไหวประกาศพ่ายแพ้สงครามไปโดยปริยายยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปได้ในปี1918ที่กินเวลายาวนานมาถึง4ปีครับพระเจ้าจอยก็เลยเข้ามากก่าขอบคุณทีมของออร์แลนโดอย่างเป็นทางการที่ช่วยยุติความวุ่นวายในครั้งนี้ลงจนได้ ถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็ขอให้บอกแล้วกันออลเรนโดก็เลยถือโอกาสนี้ครับในการซื้อร้านตัดเสื้อที่มีชื่อว่า King's Man เพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฐานทัพของพวกเขาในการก่อตั้งทีมหน่วยข่าวกรองที่ไม่ขึ้นตรงกับใครในนามว่า King's m มนนั่นเองครับเพื่อคอยยุติความวุ่นวายของโลกที่เห็นว่าสมควรและสมาชิกรุ่นบุกเบิกนี้ประกอบไปด้วยออเรนโดโชล่า พอลลี่พระเจ้าจอร์ดแล้วก็1ิตรีอาชีครับที่แต่ละคนนั้นจะมีชื่อฉายาตามแบบฉบับของอัศวินโตกลมในตำนานอย่างเช่นอาเธอร์กลหัตอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นอันจบและที่สําคัญครับเรื่องนี้มีเอนเครดิตด้วยซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังกันเนี่ย เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบการสรุปในเรื่องแบบนี้จะลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็ท้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเอ็นเครดิตกันต่อเลยหนังได้ตัดมาที่อ e ีริกรับที่เป็นหนึ่งในสายลับของมอร์ตันในตอนนี้เขาได้ขึ้นครองกลายเป็นคนเลี้ยงแกะคนใหม่แล้วในขณะที่เลนินครับก็ได้ขึ้นครองรัเสเซียอย่างเป็นทางการเถืออนอำนาจของฝ่ายซ้ายส่วนฝ่ายขวาของเยอรมันครับก็คงจะขาดเขาคนนี้ไม่ได้อดอลฟฮิตเลอร์นั่นเองโดยแผนการในครั้งต่อไปของคนเลี้ยงแกะเนยััยังไงไไต่อปครบมนจะ เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2แน่แต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในหนัง Kingsman ในภาคต่อ,ตอไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นจริงๆที่นี้ครับเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวของหนังเรื่อง The Kingsman ในภาคนี้มีความแตกต่างจากสองภาคก่อนอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของพ็อตแล้วก็โครงสร้างหลักของเรื่องจึงทําให้มีหลายๆคนครับค่อนข้างคา,าดหวังมา,มากจะได้เจอกับสายลับสุดเทคโนโลยีบูเลกเหมือนกับในหนังภาคก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยใครที่คาดหวังแบบนี้อาจจะ ต้องผิดหวังกันไปตามๆกันเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ครับเน้นการเล่าเรื่องแบบอิงเหตุการณ์จริงซะมากกว่าที่ในที่นี้ครับก็คือสงครามโลกครั้งที่1น,นั่นเองซึ่งหลายๆคนคงจะบอกอีกแล้วว่าเฮ้ยหนัง kingsman ทำได้แค่นี้เองเหรอวะแค่เอาชื่อ kingsman ไปแปะกขายกับการเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่1แค่นี้ก็ได้หรอแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่ภูมิกับจะคิดพอทเรื่องได้ลงตัวขนาดนี้ที่สามารถนำพาตัวละครแต่ละตัวกลมเกืนไปกับเรื่องราวความเป็นจริงของสงครามโลกครั้งที่1 ผมกล้าบอกตรงนี้เลยครับว่ามันไม่ง่ายการดำเนินเรื่องควบคู่ไปกับความจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยคิงแมนเรื่องนี้ทําได้ดีจริงๆและแนบเนียนแบบมากๆครับและนี่เป็นความยากจริงๆของหนังเรื่องนี้ที่ผู้กำกับจะต้องเผชิญที่เราอาจจะไม่ได้เห็นพอดแบบนี้ในหนังเรื่องไหนแบบง่ายๆครับแต่ก็นั่นแหละการที่หนังจมใจเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเป็นธรรมดาเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนครับก็ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาก่อนก็เลยอาจจะทําให้งงได้ว่าไอ้น,นั่นไอ้นี่เนี่ยมันคือใครสําคัญยังไงกันแน่แต่่่่สําหรรรรัับบคคนทีูู้้เือองยแลวผม คงจะอน j o ยกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างไม่ยากเลยยิ่งถ้าคนคนนัครับได้เป็นคนที่ทําการบ้านจากหนังภาคเก่าๆมาแล้วอย่างตัวแอดมินเองรับก็เลยคิดว่ายิ่งทําให้ดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุมมองของคนที่เคยรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ทําการบ้านในหนังภาคเก่าๆที่ผ่านมาเป็นอย่างดี7.5เต็ม10สําหรับหนังเรื่องนี้ครับคงไม่ใช่คะแนนที่เราให้เวอร์จนเกินไปอย่างแน่นอนคะแนนที่ผมได้หักไปนั้นเป็นความผิดหวังส่วนตัวครับที่คาดหวังจะฉฉาาาากกกกตต่่่่่อออสูู้้้ทีีนนจจจะดดํไมวคื t h ง King คิงภาคนี้เนี่ยมันไม่น่าจดจําเท่ากับภาคก่อนๆจริงๆแหละแต่โดยรวมครับก็ถือว่าเรื่องี้ทำออกมาได้สนุกแล้วก็สมเป็นกับ Kings Man ที่ดีเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้แนะนาครับว่าให้ไปดูในโรงภาพยนตร์เพื่อน,อนๆจะฟินกับฉากต่อสู้ที่มากกว่านี้เอาละครับไหนๆเพื่อนๆก็ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีคนฟังมาจนถึงตอนนี้เยอะแค่ไหนนะครับแอดมินก็เลยอยากจะบอกว่าทีมงานทุกคนเนี่ยทุ่มเทกับการทําคลิปนี้ออกมาเป็นอย่างมากกว่าจะสรุปเป็นหนังเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันได้ขนาดนี้เนี่ยก็เหนื่อยกนไครท่ด2 เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทําคลิปต่อๆไปมันจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราอย่างมหาศาลเลยแหละหรือเพื่อนๆจะคอมเมนต์หรือกดติดตามเนี่ยพวกเราก็ไม่ว่ากันนะครับดีใจมากกว่าเดิมไปอีกครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ